มาพบกันในช่วงนี้รับรองว่าเรามีเมนูสุดพิเศษเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมเหมือนอย่างเคยนะคะส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันในช่วงสุดเด็ดเคล็ดอร่อยกับชาวเกาะกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูหมักกะทิทอดกับข้าวมันสองสีค่ะเราเริ่มหุงข้าวมันอันชันกันก่อนเลยโดยใส่ข้าวสารหอมมะลิลงในหม้อหุงข้าวเติมกะทิผงน้ำตาลทรายและเกลือป่นน้ำอันชันคนให้เข้ากันใส่ใบเตยหุงจนข้าวสุกเลยนะคะแล้วเราก็มาหุงข้าวสีที่สองกันต่อโดยใส่ข้าวสารหอมมะลิลงในหม้อหุงข้าวเติมกะทิผงน้ำตาลทรายและเกลือป่นผงขมิ้นคนให้เข้ากันหุงจนข้าวสุกและระอุดีค่ะหุงข้าวสองสีเตรียมไว้แล้วมาทำหมูหมักกะทิทอดกันเริ่มจากโขลกรากผักชีกับกระเทียมและเมล็ดพริกไทยขาวจนละเอียดค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำเปล่าและกะทิผงผสมเครื่องที่โขลกกับเนื้อหมูเคล้าผสมด้วยมือจนส่วนผสมเข้ากันดีหมักพักไว้นาน1ชั่วโมงอุ่นน้ำมันพืชจนร้อนใส่เนื้อหมูที่หมักไว้ลงทอดจนสุกใช้ไฟปานกลางตักขึ้นพักไว้ค่ะวิธีการเสิร์ฟก็หั่นหมูทอดเป็นชิ้นจัดใส่จานโรยหน้าด้วยกระเทียมทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวมันอันชันและข้าวหุงขมิ้นน้ำจิ้มแจ่วและผักสดได้เลยค่ะ